สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์เรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งครับกับรายการที่ชื่อว่าไฮบิดทอล์กไฮบิดทอล์กนะครับรายการของเรานะครับจะเป็นการเจาะเซกเตอร์นะครับนะว่ามีเซกเตอร์อะไรบ้างแล้วก็เซกเตอร์ไหนนะครับนะใช้เงื่อนไขไหนบ้างในการที่จะวิเคราะห์นะครับนะดูโดยจะเน้นไปทางในเชิงฟันดาเมนทัลเป็นหลักนะครับว่าถ้าคุณจะวิเคราะห์เซกเตอร์โรงพยาบาลเนี่ยคุณต้องดูเรื่องของอะไรบ้างนะครับนะซึ่งเราก็ผ่านการวิเคราะห์กันมาหลายเซกเตอร์แล้วเซกเตอร์ในวันนี้เราจะคุยกันในเรื่องของกลุ่มโรงแรมถูกต้องกลุ่มโรงแรมเนี่ยครับมันเป็นยังไงครับมันมีผลอะไรกับเซตอินเด็กซ์บ้านเราบ้างไหมหรือมันมีผลกับเศรษฐกิจบ้านเรายังไงบ้างไหมแล้วก็ถ้าจะวิเคราะห์กลุ่มเนี่ยครับอาจารย์ครับต้องดูคอนเซิร์นเรื่องไหนบ้างครับอาจารย์เชิญครับคือจริงๆตัวโรงแรมเนี่ยนะครับต้องเรียกว่าเซกเตอร์เนี่ยการท่องเที่ยวเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าหัวหอกเลยแปลว่าอะไรครับที่ทำให้เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวขึ้นมาได้เออจริงจริงนะครับแม้ว่ามาร์เก็ตแคปของเซกเตอร์นี้ถือว่าใหญ่ไหมถ้าเทียบกับไม่ใหญ่มากแต่ว่าจ้างงานเออมันไม่ใหญ่มากนะในมาร์เก็ตแคปถ้าเทียบคนอื่นนะเทียบกับพลังงานนะแต่ว่าไอ้นี่คือการบริการที่เรียกว่าเป็นหัวหอกทางเศรษฐกิจของบ้านเราใช่ครับเรียกว่าต่างชาติมาเมืองไทยก็หลักๆก็ตอนนี้แหละมาเที่ยวนี่แหละนะครับงั้นก็ถือว่าเป็นด้านการบริการใช่ครับต้นของเราเยอะเลยเชิญครับว่าไงครับตอนนี้โอเคต้องเรียกว่าหลัง97มาเนี่ยนะครับคนอื่นเละกันหมดเลยช่วงต้มยำกุ้งต้มยำกุ้งครับครับแต่ที่รอดก็คือส่งออกกับไอ้ท่องเที่ยวนะครับก็ยังรอดมาได้เออดังนั้นบ้านเราก็ค่าเงินบาทอ่อนเลยค่าเงินบาทอ่อนกลายเป็นว่ามาเที่ยวเนี่ยคุ้มเลยเงินเท่าเดิมอ่ะสามารถซื้อของได้มากสองเท่าเคยจ่ายเงินเท่านี้แต่ว่าอยู่ได้นานขึ้นอ่ะใช่ครับ อาจจะพักได้นานขึ้นครับนะอาจจะเที่ยวอาจจะซื้อของได้มากขึ้นครับงั้นช่วงนั้นฝรั่งก็เลยชอบเลยใช่ครับนะครับนะโอเคครับต่อเลยครับก็เห็นการโกรธนะครับคือมาตัวเลข2หลักมาเลยตลอดตรงนี้นะครับทุกคนนะก็ดูในฝั่งขวามืออันนี้เป็น yearly ที่นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาบ้านเราใช่ครับเออโตขึ้นจริงครับ10%มั่ง 16% ก็มี 20% ก็ยังมีนะครับแล้วก็ที่น่าสนใจคือเปลี่ยนคือกลุ่มที่มาเนี่ยสลับหน้ากันไปเรื่อยๆเออยังไงครับกลุ่มแรกๆเนี่ยก็คือจะเป็นพวกยุโรปมาก่อนยุโรปมาก่อนยุโรปอเมริกามาก่อนใช่ๆสมัยก่อนแล้วก็สักพักคือถ้าใครไปดูได้เนี่ยไปดูแถวพัทยาเนี่ยนักท่องเที่ยวจะเปลี่ยนตลอดใช่ๆผมเพิ่งกลับมาเนี่ยครับตอนนั้นเหมือนจีนจะเยอะนะแต่รอบนี้ขึ้นไปเนี่ยอินเดียครับอินเดียมาจริงๆครับมากันเรื่อยๆแต่ก่อนหน้านั้นอะไรป่ะรัสเซียรัสเซียใช่แต่รัสเซียก็ยังอยู่นะยังอยู่นะที่พัทยาเหมือนรัสเซียนี่แบบแทบจะครองเลยครับมันมีโซนของเขาเลยนะครับเขาก็ยังอยู่ยาวนานครับนะครับรัสเซียก็พอรัสเซียเริ่มซาจากไอ้ราคาน้ำมันที่ดอกตอนนั้นเศรษฐกิจไม่ดีรัสเซียก็หายอ๋อครับแล้วก็มีคนมาใหม่เห็นว่าตั้งแต่ปี2008ครับนะครับอันนี้ก็คือจีนเนี่ยเขาพีคมากช่วงนั้นใช่พอจีนเริ่มรวยเนี่ยก็ต้องออกมาเที่ยวนะครับก็คือออกมาใช้ตังค์ใช่นะครับก็ถือว่าเป็นไม่รู้แบบดวงโคตรดีอ่ะคือไล่มาเลยนะตั้งแต่ยุโรปมาลาเซียรัสเซียเสร็จมาจีนจีนตอนนี้ก็เริ่มมาอินเดียคืออาจารย์บอกว่าถ้าประเทศคือท่องเที่ยวเราค่อนข้างโชคดีตรงที่ว่าถ้าประเทศไหน มันสลับกันมีตังกับสลับกันไม่ตอนไม่มีตังครับครับคือไอ้ตอนแรกพอจีนมีตังจีนก็มาเที่ยวถ้าพอเดี๋ยวพอจีนเริ่มไม่ค่อยละก็มีอินเดียเข้ามาหนุนอีกคือมันเหมือนโรเตทกลุ่มคนเรื่อยๆคือไม่ได้แบบว่าเงียบเหงาไม่ขนาดนั้นงั้นท่องเที่ยวก็ถือว่าเรื่อยๆเรื่อยๆนะแต่ว่ามีอะไรคอนเซิร์นไม่เรื่องดูตัวเลขดูมันโตช้าลงสิ่งที่ต้องใช่ความชันมันน้อยลงเออจากสมัยก่อนที่อาจารย์พบว่า 10% 20% อันนี้เหลือ5หรือ4เหลือหลักตัวเดียวเหลือหลักตัวเดียวเห็นว่าฐานมันสูงขึ้นนะเนาะ1ฐานสูง2เศรษฐกิจไม่ค่อยดีคนก็เริ่มมาเครียดมาดูฝั่งซ้ายรูปกราฟที่เป็นแบบรายเดือนรายเดือนนี่คือย่อยมาเป็นรายเดือนฝั่งซ้ายนี่เนาะดูยังไงครับดูยังไงครับเห็นว่าตัวเลขการโกรทของเดือนต่อเดือนเนี่ยนะครับเทียบกับเดือนเดียวกันปีที่แล้วมันโตอัตราที่น้อยลงเรื่อยๆนะครับเนี่ยเหลือ 4.9 บางเดือน 0.2 มีติดลบก็มีแต่ดูเคอร์ฟเหมือนจะมีนิวไฮขึ้นมานะ2เดือนนี่เหมือนจะมีนิวไฮขึ้นมาก็คือเครียดเนี่ยเครียดอ๋อเครียดเครียดเที่ยวดีกว่าเออเที่ยวคนก็เริ่มอย่างนี้เลยงั้นก็ประมาณงั้นกรกฎาคมสิงหาเนี่ยตัวเลขนักท่องเที่ยวเริ่มดีขึ้นเริ่มดีซึ่งมันน่าจะดีไปถึงปลายปีเลยโดยธรรมชาตินะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงไฮซีซั่นเออใช่นะครับนะก็ควรจะดีนะควรจะดีงั้นควรจะดีเออโดยธรรมชาติก็กลุ่มนี้ก็เนาะอะไรประมาณนี้ครับผมถ้าไปอ่านก็ได้นะครับทุกปีประมาณช่วงนี้เอ้าแล้วเชียร์ซื้อกลุ่มโรงแรมเป็นช่วงไฮซีซั่นของเขานะนะภาครัฐก็อาจจะมีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวอะไรแบบนี้นะครับคือ
ไอ้ตัวเลข2อันนี้สำคัญเพราะว่ามันก็คือบรรทัดแรกเลยก็คือยอดขายเพราะโรงแรมเนี่ยแค่อยู่เฉยๆก็มีแต่รายจ่ายแล้วมีทั้งค่าน้ำค่าไฟเงินเดือนเขาเรียกเป็นฟิกคอสฟิกคอสคือเปิดไว้เฉยเนี่ยครับมีค่าใช้จ่ายแล้วครับงั้นต้องมีคนระดับหนึ่งเข้ามาพักจนกระทั่งโคเวอร์ก่อนระดับหนึ่งแล้วมันก็จะเกิดกำไรจะเกิดกำไรนะครับทีนี้ถ้าเกิดไอ้ตัวเลขอันเนี้ยจำนวนนักท่องเที่ยวมันน้อยลงดรอปลงมันมีปัญหาในยอดขายแล้วแต่ว่ารายจ่ายมันยังเท่าเดิมโอเคงั้นไอ้ตัวเลขที่บอกว่าจำนวนคนเข้ามาเนี่ยมันคนต้องสูงขึ้นเพื่อจะเป็นผลประโยชน์คนกลุ่มนี้นะครับนั้นต้องเป็นอะไรที่คอนเซิร์นแหละเหมือนง่ายๆคือคุณมีร้านอยู่อ่ะนะครับหลักๆคุณสำคัญเลยคนเดินอยู่ข้างนอกเนี่ยนะต้องมีคนเดินก่อนต้องมีคนเดินครับหรือถ้าไม่มีคนเดินแล้วไปเปิดเงาทำอะไรเงาเนี่ยลำบากมันมีคอสอยู่แล้วมันมีคอสเลยเหมือนร้านเราไม่เปิดในดงอะไรเงี้ยงั้นถือว่าเรามีของแล้วงั้นต้องลุ้นว่าในบริเวณต้องมีคนเข้ามาใช่ครับอันนี้คือสำคัญครับก็เลยเวลาวิเคราะห์กลุ่มโรงแรมเขาดูตัวเลขนี้ก่อนดูก่อนเลยดูก่อนเลยว่าคนเข้ามาเนี่ยหายไหมถ้ามันดรอปก็เดาได้เลยว่าท่อมลายเละแน่นอนโอเคอันดับแรกนะครับต่อไปครับดูคู่แข่งด้วยคู่แข่งเป็นไงครับอันนี้จะเป็นกราฟของดีมานด์กับซัพพลายนะครับอันนี้ก็คือของมาจาก CBRE ครับก็เราจะเห็นว่าดีมานด์เนี่ยมากการโกรทของดีมานด์เนี่ยมากกว่าโกรทของซัพพลายมาโดยตลอดดีมานด์คือสีน้ำเงินเข้มใช่ครับซัพพลายคือสีน้ำเงินอ่อนสีฟ้าอ่อนนะครับนั่นแปลว่าอะไรที่ผ่านมาเนี่ยสีน้ำเงินเข้มเนี่ยสูงกว่าสีฟ้าอ่อนแสดงว่าดีมานด์มากกว่าซัพพลายมาตลอดนี่คือที่ผ่านมาแล้วไงต่อครับเปิดโรงแรมมาเถอะคนเต็มอ๋อนี่ปีไหนเนี่ยอ๋อ15 16 17 18เนี่ยแบบเต็มตลอดมีดีมานด์เข้ามาตลอดเออพีคเลยพวกจีนแล้วเนี่ยนะแต่เพิ่งมาเนี่ย2019 2020เออดรอปลงเอาแล้วก็เอาเทรนด์อดีตไงอดีตของไม่เคยพอเว้ยปีนี้สั่งเยอะหน่อยจริงจริงจริงคืออย่างนี้คือคนไทยก็จะเป็นอย่างนี้แหละอาจจะเป็นที่คิดเล่นไหมคือประมาณว่าพอรู้ว่าดีมานด์มันเยอะเนาะสัพพลายมันไม่พอก็สร้างมาเสริมแต่ว่าไอตอนสร้างมาเนี่ยอาจจะลืมคิดไปเอาเศรษฐกิจชะลออาจจะสร้างหนักกว่าเดิมสร้างเยอะกว่าเดิมคราวนี้อาจารย์พัฒน์จะบอกว่าตอนปี2019 2020เนี่ยสังเกตดูว่าสัพพลายเนี่ยมันเริ่มล้นตลาดใช่ไหมครับนะก็คือซัพพลายโกรทมากกว่าดีมานด์ที่โกรทอย่างนี้เป็นผลดีกับเราไหมเป็นผลดีกับนักท่องเที่ยวกับลูกค้าใช่ไหมใช่แต่ไม่เป็นผลดีกับเจ้าของกิจการถูกต้องแต่พวกถ้าคนนักท่องเที่ยวชอบเพราะว่าถ้าเขารู้ว่าขายไม่ได้เขาต้องลดราคาถูกต้องงั้นเราจะได้ราคาที่ดีใช่แต่เจ้าของกิจการคงไม่ชอบครับทีนี้เจ้าของกิจการก็จะมีตัวเลขของเขาก็คืออัตราการเข้าพักยังไงครับทีนี้ถ้าซัพพลายมันเยอะกว่าเนี่ยอัตราการเข้าพักมันอาจจะน้อยลงครับแล้วอันที่2เรื่องของราคาเฉลี่ยต่อห้องครับมันอาจจะลดลงด้วยนะครับอาจจะลดลงมาด้วยเพื่อต้องการดึงดูดคนให้เข้ามาพักใช่ครับก็คือคนเดินหน้าร้านเราแม่งน้อยแล้วพอน้อยพวกต้องทำโปรโมชั่นแล้วครับ อย่างน้อยก็ไอ้พวกที่น้อยที่มาเนี่ยช่วยมาเข้าช่วยมาหาฉันหน่อยประมาณนั้นขอคุ้มค่ารีเซพชันค่าแม่บ้านหน่อยเพราะงั้นมีคอสอยู่แล้วใช่ไหมถูกต้องต่อเลยครับต่อให้ขาดทุนก็เลี้ยงไอ้พวกนี้หน่อยนะครับดีกว่าอาจจะไม่ว่าต้องปิดตัวเลยครับอาจจะไม่พอค่าเสื่อมเลี้ยงไปก่อนนะครับครับเพราะนั้นตัวเลขนี้ก็สำคัญสำคัญมากครับคนเข้ามาแล้วก็ดีมาซัพพลายที่เกิดขึ้นเนาะครับครับก็ถ้าจะไปเช็คก็ไปโหลดแอป Agoda มา Agoda ยังไงอ่ะช่วยได้เหรอคือเราจะเห็นroom rate ไอตัวถ้าอัตราการพักมันน้อยเนี่ยไม่จะเห็นโปรโมชั่นเยอะซึ่ง Agoda จะมีวิธีการทำอย่างนี้เลยใช่ไหมอ๋อบางทีโรงแรมก็ลดของมันเองอ๋อโอเคอาจารย์พัชจะบอกว่าถ้าเข้าไป Agoda แล้วเจอเดี๋ยวลดหนักขึ้นเรื่อยๆใช่ครับ 40% 50% 60% ตอนนี้นะโรงแรม5ดาวภูเก็ตเนี่ยที่สามารถพักได้ 1,500 บาทอะไรอย่างเงี้ยเลยเหรอคือขอให้คนมาเหอะเรียกกันอย่างนี้เลยแบบพันน่ะแบบไปชื่อว่าพันห้าเขาไม่ได้ตั้งราคาเวอร์ไปก่อนคือแต่พ่อบอกว่าสมัยก่อนขายราคานั้นจริงใช่ไหมแล้วเนี่ยไปดูตอนนี้มันไฮซีซั่นนะคือมันคืออย่างนี้บางครั้งผมเข้าไปเช็คในเว็บพวก Agoda เนี่ยบางครั้งผมเข้าใจว่าเฮ้ยแม่งตั้งราคาเวอร์ไปก่อนหรือเปล่าวะแล้วเดี๋ยวค่อยมาลดราคาทีหลังอาจารย์พัชจะบอกว่าไม่ได้เวอร์หรอกของจริงตั้งนั้นอยู่แล้วประมาณแต่ว่าลดกันจริงใช่ไหมไปภูเก็ตอ่ะจะบอกอย่างนั้นดาวคือแบบโรงแรม5ดาวทำราคาแข่งกับโรงแรม4ดาวโอ้โ
โอเคเข้าใจนะเข้าใจคนมาเข้าน้อยลงต้องดึงขึ้นมาอะไรประมาณขอคุ้มค่าน้ำค่าไฟไปก่อนที่จานพัดบอกอ่ะนี่ไฮซีซั่นเลยโอเคอ่ะต่อครับโอ้ยน่ากลัวเนาะน่ากลัวน่ากลัวอ่ะครับอันนี้คืออะไรครับปีนี้ไม่ค่อยดีกราฟเซกเตอร์ที่ดูโกรทในแต่ละปีใช่ครับ2019เราบอกว่าไงทัวริซึมอันนี้เป็นประมาณการเติบโตนะครับของหุ้นที่อยู่ในเซกเตอร์ในเซ็ตร้อยในเซ็ตร้อยด้วยในเซ็ตร้อยด้วยนะใช่ครับเอามาจาก Analysis Consensus เซ็ตร้อยเรามีกี่ตัวครับในนี้ร้อยตัวหมายถึงว่าตัวโรงแรมเนี่ยเซนเทลมีอยู่3ตัว3ตัวเองเหรอมีมินมีเซนเทลแล้วก็มินเซนเทลเอเดบิวเอราวันมีแค่3ตัวนี้3ตัวคือ3ตัวเนี้ยติดลบ 10% ใช่อ๋อจาก Consensus นะถูกต้องโอเคครับต่อครับปีหน้านะครับก็จะโตประมาณ9อืมก็ใช้ได้นะใช้ได้ใช่โอเคแต่ว่าคนอื่นโตกว่าอื่นโตกัน20 50 100กว่านู่นนะก็ดูทานน่ะอยู่อันดับ2ทานนี่โอ้โห AOT เหมาเลยเหรอ AOT เหมาระดับนึงแหละนะใช่โอเคงั้นก็ทัวริซึมเราก็ปีนี้ดูไม่ดีใช่ครับแต่ปีหน้ามีแววว่าอาจจะฟื้นขึ้นมาบ้างนิดหน่อยแต่จะฟื้นแบบนิดหน่อยหน่อยนะครับนะโอเคก็ไม่ได้เยอะมากนะครับเราก็มาดูงบแบบง่ายๆนะครับอะไรครับอันนี้คืออะไรครับจริงๆของ eFin มีตัวนี้ F-score F-score เอาไว้ดู fundamental score ถูกต้องครับมินของเราฮะได้3มันต้องเท่าไหร่กันดีจ้ะคะแนนเต็ม9คะแนนเต็ม9ต้องเท่าไหร่กันดี8กับ9โอ้โหต้องตัดเกรดกันที่แบบ A กับ A บวกเลยนะใช่ครับการได้ A บวกนะใช่ครับถึงจะอยู่รอดถึงจะคือมี2ทางเลือกถ้าไม่สะถ้าไม่ต่ำเลยอ่ะ ก็สูงไปเลยโอเคโอเคงั้น F score fundamental score เนี่ยต่ำ3เนี่ยจะดูไม่ค่อยดีนะอาจจะดูไม่ค่อยดีแสดงว่าเรื่องของคะแนนของ fundamental เนี่ยไม่ค่อยดีใช่ครับไปดูเรื่องของ LA LE มันอยู่นั้นหมดเลยใช่ไหมใช่ครับเออนั้นโอเคก็ออกซึมไม่ค่อย LA LA เพิ่มอะไรพวกนี้นะครับแต่คนที่งบสวยสุดก็จะเป็นเซนเทลเออคือส่วนหนึ่งเนี่ยเพราะว่ามินกับเอราวันเนี่ยลงทุนเยอะอ๋อขยายเยอะไอ้หุ้นโรงแรมเนี่ยเวลาช่วงขยายกิจการอะงบมันจะเน่าใช่เพราะมันต้องเอาเงินไปสร้างใช่แต่ว่าไอตอนสร้างยังสร้างยังไม่ก่อเกิดรายได้เลยยังแล้วก็ช่วงเปิดใหม่ๆมีโปรโมชั่นมีอะไรเงี้ยต้องลดอีกพักก็ยังไม่ถึงให้คนรู้จักอีกเนาะอะไรประมาณนั้นมาร์เก็ตติ้งอะไรอีกใช่งั้นอาจารย์พัฒน์จะบอกว่ามินกับ ERW เนี่ยเอราวัณเนี่ยค่อนข้างที่จะลงทุนเยอะใช่ครับ RA เขาก็เลยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ใช่ครับแต่ถึงกับเซนเทลก็ไม่ค่อยลงทุนในตัวนี้ลงทุนน้อยเล็งอ๋อถ้าจะเห็นความชันของสินทรัพย์เนี่ยชันน้อยมากอ๋อก็คืออยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นแหละนะครับไปมุ่งเน้นด้านอื่นดีกว่าให้คนเข้ามาเข้าพักใช่ ALE ก็เลยสูงขึ้นมานิดนึงอะไรประมาณนั้นนะครับนะครับก็ DE เนาะเห็นว่าDE ของมิ้นกับเรวันค่อนข้างสูงก็คือลงทุนเยอะนี่ก็เยอะตามเอเชียนี่อะไรเนี่ยโรงแรมเอเชียฮะเอาที่อยู่ตรงพญาไทเนี่ยเหรอใช่ใช่ใช่ใช แล้วนี่อยู่ในกลุ่มเซ็ตร้อยได้ป่ะหรือไม่อยู่ไม่อยู่เอามาเทียบอยู่ในเซ็ตเอามาเทียบดูโอเคครับเอาเป็นยังไงบ้างครับตัวนี้ก็ตัวนี้เป็นโรงแรมไส้ในชอบมากเลยมีเซียรังสิตเนี่ยเหรอเออเจ้าของเซียรังสิตนะเนี่ยจริงป่ะครับยังไงต่อยังไงต่อก็ยกมาเปรียบเทียบนะเออว่าคือพอเป็นโรงแรมที่เล็กเนี่ยแล้วพอนักท่องเที่ยวมันหายเนี่ยดู RA หรือ1ไงโหดกว่าโหดมากแสดงว่ามิ้นกับเอราวันเนี่ยอย่างนั้นถ้าเอาจริงนะก็คือทนกับการเหวี่ยงของเศรษฐกิจเนี่ยได้ดีกว่าในเอเชียนะครับโอเคอะไรเนี่ย RA 0.06 พระเจ้าโหดนะครับเพราะนั้นงบถือว่าไม่แย่นะครับแต่ว่าสิ่งที่ต้องระวังก็คือจังหวะวันที่เปิดยังไงครับเปิดโรงแรมใหม่ครับนะครับช่วงนี้งบจะไม่ค่อยสวยโอเคต้องรออีกเป็นไตรมาสจะเป็นปีเลยไหมรอจนมันคุ้มอ่ะคุ้มทุนนะครับสักระยะหนึ่งเลยสักระยะหนึ่งนะครับอันนี้แบบละเอียดนะครับครับสำหรับคนชอบดูรายละเอียดก็แคปหน้าจอไปแปะฝาบ้านได้ได้เลยมันคืออะไรครับดูไม่เป็นครับช่วยอธิบายหน่อยโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นสรุปเทียบมา3ตัวนะครับเซนเทลเอราวัณแล้วก็มินนะครับอันนี้มาจากของ KGI เนาะเขาก็สรุปมาเทียบให้ครับนะครับปกติผมชอบดูตัว EPS growth EPS growth ตัวนี้นะครับนี่ earning per shareเพื่อดูกำไรที่มันต่อผู้ถือหุ้นโกรธยังไงนะครับนะคนไหนโกรธเยอะคนนั้นแหลม2018 2019 2020เนี่ยเขาบอกว่าเซนเทลเนี่ย9
แต่ว่าปี2019เนี่ยเหลือแค่4ใช่ครับปีนี้จะไปเหลือแค่6นะครับแต่เอราวัณเนี่ยเขาโฟกัสได้ว่าเดี๋ยวน่าจะโต2019น่าจะโตเยอะกว่าใช่ครับส่วนมินเนี่ยให้ไปปี2020เลยใช่ครับวันนี้นะครับมินนี่ก็คือถ้ามันเคลียร์หนี้ได้อะไรได้เนี่ยชีวิตก็น่าจะสดใสขึ้นมานะครับอะไรประมาณนั้นครับแล้วมีอะไรอีกครับพี่ก็เห็นว่ามันก็เริ่มต่ำลงมาเรื่อยๆแต่ก่อนกลุ่มนี้เทรดกัน30วันนี้ก็เหลือประมาณสัก20เนี่ยเขาฟอร์แคสต์เหลือจาก23อ่ะฟอร์แคสต์เหลือประมาณสัก20เปอร์เซ็นต์นะครับจริงๆหุ้นที่มันมี PE เทรนด์ขาลงเนี่ยครับแปลว่าตลาดอ่ะเขากำลังมองว่าโกรธข้างหน้าเนี่ยมันน้อยลงหรือเปล่านะครับก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับก็ที่เอามาคืออยากให้ดูแค่นี้แหละโอเควันที่เขาฟอร์แคสต์อ่ะฟอร์แคสต์กำไรไว้ยังไงบ้างซึ่งอาจารย์พัฒน์บอกว่าใส่ใจก็ดู EPS ไว้ก่อนเพราะ EPS มันก็คือสะท้อนกำไรจริงๆที่เกิดขึ้นมานะและการฟอร์แคสต์ก็แล้วสังเกตดูว่าไอ้3ตัวเนี้ยครับมันเล่นคนละปีนะปีนี้ต้องเล่นตัวนี้ปีหน้าเล่นอีกปีต่อไปเล่นนี้ไม่ควรเลยมันจะไม่เล่นพร้อมกันนะโอเคคือคนไหนโตก็เอาอันนั้นแหละนะครับนะครับใครอยากรู้เป้าก็เอา EPS ฝั่งเนี้ยนะครับไปคำนวณไปคูณ PE ไปคูณ PE ก็ได้เป้าได้ PE เท่าไหร่ก็ได้เป้าเลยโอเคนะอยากได้เป้า PE 20ได้ป่ะได้ประมาณเลยนะครับใช่ครับโอเคครับเดี๋ยวมูดเซนเทลเนี่ยปี20เนี่ยกำไรอยู่ 1.79 ตรงไหนฮะอันนี้เนาะอ่านี่ครับผม20นะครับแล้วก็สมมุติให้ PE สัก23แล้วก็เฉลี่ย3ปีนี่แหละครับแล้วก็รู้แล้วว่าเป้าอ่ะควรอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่โอเคเอาอีเวนต์ไปคูณเลยใช่โอเคครับอันนี้ก็ใช้ได้กับไอ้ตัว analysis consensus เดี๋ยวนี้ประมาณกำไรผมก็ทำสิ้นคิดแบบนี้อ๋อจริงๆมันง่ายนะแล้วผมว่ามันก็ make sense ด้วยเพราะว่ามันก็คุณก็ต้องดูว่า PE เฉลี่ยที่มันเทรดที่ผ่านมาในรอบ3ปี5ปีเนี่ยเท่าไหร่เขาให้ค่าเฉลี่ยมันเท่าไหร่ครับแล้วก็มันทำ earning per share ได้เท่าไหร่ก็ไปคูณก็คูณเลยเพราะมันก็ต้องเล่นกันที่ PE ระดับนั้นโดยธรรมชาติใช่ไหมโดยธรรมชาติครับผมถ้าไม่โกดน้อยลงนะถ้าไม่โกดน้อยลงหรือถ้าไม่แปลกๆเหมือนพวกโรงไฟฟ้าที่แบบอยู่ PE กระโดดขึ้นมาแบบอันนี้ก็คือเล่นอนาคตเล่นอนาคตไปเลยนะครับโอเคก็ต่อเลยครับอันนี้จะเริ่มเข้านี้รู้สึกจะเป็นของมิ้นมิ้นนะครับยังไงฮะโหอันนี้ก็คือต้องเรียกว่าอยู่กันแบบเยอะมากนะครับอันนี้เขาก็เบรกดาวน์มาให้ว่าตัวรายได้เนี่ยอยู่ที่ตรงไหนบ้างนะครับครับดูไงเอ่ยฝั่งซ้ายสุดสีเข้มๆเนี่ยนะครับ ก็คือเขาดูว่ารายได้เนี่ยตัวนี้เนาะมาจากไหน นะครับก็คือมาจากไทยสัก 15% นะครับแล้วก็ออเทอร์อื่นๆเนาะครับผมตัวนี้ใช่ไหมครับใช่ครับมาจากอิตาลี 17% เนี่ยฮะใช่ครับสเปน 28% นะครับแล้วไงต่อฮะแล้วก็จะมีที่เขียนว่าอะไร NH Hotel เนี่ยไอ้โฮเทลเลวานูเนาะโอเคอันนี้ไม่ก็คือ 70% เนี่ยเขาเบรกดาวน์อีกว่าไอ้ 70% เนี่ยมีอะไรบ้างอยู่ที่ตำแหน่งตรงไหนบ้างครับผมมิ้นเนี่ยต้องเรียกว่าเป็นบริษัทของไทยอันดับต้นๆอันนึงที่แบบเป็นบริษัทโกลบอลจริงนะครับมิ้นเนี่ยนะมิ้นเนี่ยแหละนะครับคือคนอื่นโกลบอลเนี่ยโกลบอลแถวบ้านอย่างเราเนี่ยกูซิเมนไทยเนี่ย CLMB เนี่ยลงทุนแถวนี้แหละนะครับแต่เนี่ยก็คือไปทั้งโลกเลยยุโรปไปอะไรก็ไปนะครับก็ถือว่าไปได้เยอะมากนะไปได้เยอะมากก็เอามาให้ดูเป็นข้อมูลเฉยๆครับผมก็ว่ามันมีการกระจายเยอะดีโอเคดีครับครับสวยดีนะฮะอันนี้จะเป็นคือมิ้นเนี่ยยอดขายมีอีกส่วนหนึ่งเนาะนะครับก็คือที่มาจากร้านอาหารครับผมนะครับนี่เนาะครับร้านอาหารมีสาขาเยอะครับเพราะนั้นสิ่งที่เขาดูก็คือ same store sales growth ก็คือถ้าเกิดอันนี้เขาแยกให้มาเป็นรายประเทศให้เลยถือว่าจะดีมากเถียวว่ามันเฉียงลงหมดเลยนะโอเคตรงนี้เนาะเฉียงลงหมดเลยนะนะครับทางฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายเลยนะเฉียงลงครับแสดงว่าคือพอเศรษฐกิจทั้งโลกชะลอคนก็กินข้าวน้อยลงด้วย ก็มีอะไรแปลกๆเหมือนกันแต่ก็เพิ่งมาพุ่งเมื่อประมาณปี2018ใช่ครับเพิ่งเริ่มพุ่งขึ้นมาใช่ครับ Q4 Q1 ที่พุ่งเข้ามาจะเป็นที่จีนนะแล้วก็เส้นประจะเป็นออสเตรเลียออสเตรเลียนะครับโอเคแต่ไทยก็ครับไทยหัวทิ่มนะแต่ว่าต่างประเทศก็ขึ้นครับครับจีนเนี่ยก็คือต้องเรียกว่า
ในสาขาทั้งหมดเนี่ยนะครับจีนอยู่ประมาณสัก 14% โอ้ของสาขาทั้งหมดก็ไม่น้อยนะก็ไม่น้อยนะไม่น้อยนะโอเคถ้ามันโกรธเรื่อยๆก็มันก็น่าจะเป็นร้านอาหารที่เป็นเชนระดับโลกนะครับอันนี้สุดจะเป็นบทวิเคราะห์ของ KGI มั้งใช่ KGI นะครับต่อเลยไปทีนี้มิ้นเนี่ยนะต้องเรียกว่าอย่างที่เราบอกแล้วนะครับว่าตัวเวลามันจะโกรธเนี่ยนะครับเราให้ดูที่ gross profit margin นะครับเราสังเกตว่ามิ้นคือแรกๆมันก็โกรธดีนะแต่พอหลังๆเนี่ยเราเห็นเทรนด์ของ gross margin ที่มันเริ่มน้อยลงน้อยลงน้อยลงคือขยายเร็วเกินไปแล้วก็รายได้เนี่ยมันโตตามไม่ทันนะครับ gross มันก็เลยหนักหน่อยนะครับตรงไหนก็เลยลงเลยใช่ครับแล้วก็ไตรมาส1นะครับอันนี้ Q4 61 62ใช่ที่เห็นดรอปลงมาเยอะๆอันนี้ก็คือไปรวมร่างกับ NH Hotel ของยุโรปซึ่งมันดันไปรวมตอนที่มันเป็นช่วงโลซีซันพอดีพอนี้ไอ้ตัว NH Hotel เนี่ยมันก็สร้างขาดทุนมาให้ตลอดเลยใช่ครับคือกลายเป็นว่ากำไรควอเตอร์1ควอเตอร์2เนี่ยดรอปลงไปมาสัก 7-8% ถ้าเทียบแบบเอากำไร NH Hotel เข้ามาบวกกับปีที่แล้วด้วยนะครับแล้วก็สังเกตนะครับช่วงที่มีปัญหานะครับอย่างปี54มีประท้วงมีอะไรเนี่ยนักท่องเที่ยวหายเราจะเห็น Gross Margin ที่ดรอปลงมาเลยนะครับครับแล้วก็ปีต่อมามันก็กลับเข้ามาได้นะครับก็คล้ายรูปนี้เหมือนกันนะถูกต้องคล้ายกันนะครับโอเคครับทีนี้เราต้องลุ้นว่าตัว NH Hotel เนี่ยจะฟื้นหรือยังมันน่าจะแบบฟื้นขึ้นมาได้หรือยังนะครับเพราะเราเห็นตัวหนี้สินของมิ้นเนี่ยเขาค่อนข้างสูงอยู่นะครับครับผมโอเคนี่ก็อัตรากำไรขั้นต้นนะก็สิ่งที่เขาปรับของ NH Hotel เนี่ยนะครับก็คือมิ้นเขาเชี่ยวชาญเรื่องโรงแรมอยู่เจ้าของเก่าเนี่ยมันเป็นแค่กองทุน มันบริหารไม่เป็นอันนี้เจ้าพ่อโรงแรมมาบริหารก็หวังว่าตัว Gross Margin เนี่ยมันก็น่าจะกลับเติมขึ้นมาได้นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องของหนี้สินครับนะครับคือเขาไปกู้เงินมาซื้อไงครับแล้วดอกเบี้ยมันกินอื้อสิ่งที่เขาทำก็คือขายไปให้กองทุนอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วก็เช่ากับอ๋อโอเคซึ่งค่าเช่าก็พอๆค่าเสื่อมแหละเอาล่ะแต่ก็ดีคือเอาสินทรัพย์ขายไปหมดแล้วสินทรัพย์ขายไปค่าเสื่อมหายแล้วกลับมาก็คือเป็นค่าเช่าแทนก็มากกว่าค่าเสื่อมนิดหน่อยก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรคล้ายๆทำลีดป่ะคล้ายกันนะครับเห็นอ่านบทวิเคราะห์บอกว่าจะมีกำไรจากดีลนี้ประมาณสัก 2,000 กว่าล้านอ๋อกำไรจากดีลนี้นะใช่ครับโอเคครั้งเดียวนะครั้งเดียวครั้งเดียวเดียวมาแล้วมาเลยนะมาแล้วมาเลยโอเคครับพอมีกำไรแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างครับผมครับแต่ละโบกให้ราคาอย่างไรบ้างแต่ละโบกเนี่ยนะก็คือมองปีนี้ก็คือเฉลี่ยแล้วโต 4.5 ตรงมองช่องนี้เท่านี้เนาะโอเคนะครับครับยังไงครับ EPS growth ถ้าดูเป็นเปอร์เซ็นต์เชนเฉลี่ยเนี่ย 4.5% ตรงนี้เนาะครับครับแต่ของปี20ครับผมไอ้ตัวเลขใช้ได้นะกระโดดเยอะมากเลยนะแต่ว่ามีของ PSC ที่ข้อมูลมันเออร์เลอร์นิดหน่อย uh-huh. มันก็เลยทำให้เนี่ยมันมีลบร้อยตรงไหนลบร้อยนี่นะตรงเนี้ยลบร้อยนะครับคือเขาไม่ได้ประกาศเขาไม่ได้ประมาณการ20มาใช่ใช่เมื่อไรว่าราคาอยาก21บาทเหลือ0บาทเหลือ0เลยก็เลยระบบก็เลยงงนิดนึงระบบก็แบบเอ้ยเนี่ยกำไรหายไปเลย 100% พอมาโดนค่าเฉลี่ยก็เออร์เลอร์ไปแต่ถ้าตัดยอดนี้ออกนะครับเฮ้ยมันโต10กว่าเปอร์เซ็นต์เหมือนกันตรงไหนฮะนี่ๆเนี่ยโบกอื่นๆเนี่ยอ๋อโอเค13 9 10 17ใช่ครับนี่เฉลี่ยจากโบกแต่อันนี้ก็ประมาณ 10% อัพได้เลยนะผมว่า10อัพได้นะ 10% อัพได้นะครับเฮ้ยก็ถือว่าใช้ได้แล้ว PE ก็คือดรอปลงมานะครับก็คือที่เขา forecast ปีนะสิ้นปีเนี่ยนะครับโอเคก็ถือว่าน่าจะดีทุกโบกบอกน่าซื้อหมดเลยครับนะครับแล้วถ้าบ้าๆๆหมดเลยนะครับถ้าเศรษฐกิจดีนะครับมันอาจจะฟื้นมากกว่านี้ก็ได้นะครับก็รอกันต่อไปครับครับโอเคอันนี้ก็คือเป็นของมิ้นท์มิ้นท์นะครับผมก็คือลุ้นหน่อยว่าดีลตอนนี้เรื่องหนี้สินจะจบไหมแล้วก็ตัวที่เป็นตัว NH Hotel เนี่ยเขาจะสามารถทำให้มันกำไรมาดีได้หรือเปล่า
พราะตอนซื้อมานี่แบบมาร์จิ้นบางมากมันเหมือนไปมันไปกดของมิ้นอยู่นะครับก็ต้องดูกันต่อไปนะครับอันนี้คืออะไรครับของเซนเทลครับเซนเทลบ้างเซนเทลว่าไงครับคือเมื่อกี้เราบอกมันไม่ค่อยโกรธใช่ป่ะใช่ครับผมก็ไปหาที่มันมีโกรธมาเอาข้อมูลที่อยากฟังมาให้ดูอ่ะโอเคครับว่าไงครับอันนี้ก็จะเป็นแผนต่างๆนะครับก็จะมีรีโนเวทของเดิมด้วยนะครับเซ็นทรัลลาแกนเซ็นทรัลเบอร์อะไรพวกนี้สมุนสมุยรีโนเวทหมดเลยนะครับ3ปีที่จะถึงเนี่ยแล้วก็โรงแรมใหม่ก็มีนะครับเนี่ยมีทั้งแบรนด์ก็มีโฮเทลก็มีนะครับมาลดีฟก็ไปดูไบก็มานะครับเชียงใหม่ก็มีนะครับโคซี่นะครับก็ถ้าใครชอบเซ็นทรัลลาก็ไปพักได้ใช้ได้เลยนะครับอันนี้เป็นตัวเลขนะครับอันนี้น่าจะเป็นของโบรกCGH มั้งคันที่กรุ๊ปอ๋อคันที่กรุ๊ปนะครับโอเคถ้าจะไม่ผิดนะครับเขาว่าไงฮะก็จริงๆถ้ามันโกรธเนี่ยนะครับมันน่าจะไปสักปีหน้าๆสักมากกว่าอันล่างนี้ใช่ไหมครับครับอ่าฮะคือปี2019เนี่ยนะครับมีห้องที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยประมาณ282ที่เป็นห้องของตัวเองเนาะคือเซ็นทรัลลาเนี่ยก็จะมีอยู่2แบบก็คือสร้างเองอันที่2ก็คือ management นะครับครับผมโอเคก็ manage นี่คือรับจ้างบริหารครับนะครับโรงแรมที่สร้างเองนะครับก็ต้องเรียกว่ามันก็จะค่อยๆบวกขึ้นมาเรื่อยๆนะครับครับผมสองแต่ว่าไปบวกหนักๆนะครับปี21 22 21 22ตรงนี้นะใช่ครับโอเคครับปี20เนี่ยหายไปเลยเออแล้วเป็นงั้นอ่ะไปเอานี่แทน20นี่ไปจ้างรับจ้างบริหารแทนอ๋อโอเคนะครับเห็นว่ารับจ้างบริหารเนี่ยปี20เนี่ยขึ้นมาเป็น 1,700 ห้องเลยทีเดียวนะครับตรงนี้โอเคนะใช่ครับ20นะฝั่งที่เป็นแมเนจเนาะใช่ครับโอเคคือไม่สร้างไงเออไปรับจ้างไปหาก่อนแล้วกันนะครับเพราะนั้นตัวเลขการโตเนี่ยภาพรวมการโตเนี่ยก็ยังมีอยู่นะนะครับก็ถือว่าใช้ได้อยู่แล้วที่ไปเนี่ยไปแบบหลากหลายประเทศมากเลยนะครับเนี่ยไปบาหลีกัมพูชาจีนโดฮาดูไบลาวมันดิฟตุรกีไปหมดเลยนะครับเจ๋งเนาะนะครับก็ถ้าใครคือเมื่อกี้เราบอกไม่ให้โกดเราก็เลยตัวเลขโกดมาให้ให้ดูเมื่อกี้เราเห็นจากดูที่จากรูปทรงของเซนเทลดูแล้วเหมือนพวก DE น้อยนะครับ RA RE เสถียรก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยโกดแต่จริงก็มีแฝงอยู่ข้างในก็มีแฝงอยู่ข้างในนะครับแต่จะไม่ค่อย aggressive เหมือนเพื่อนๆท่านเองอาจจะเป็นในฝั่งเน้น manage ด้วยซ้ำไปไม่ค่อยสร้างอะไรที่เป็นโอนของตัวเองเท่าไหร่นะใช่ครับครับผมอัตรากำไรขั้นต้นของเซนเทลครับความเฉียบนะครับมันสมูทมากเลยสมูทมากไม่รู้ทำได้ยังไงนะครับดูด้วยตาแล้วตกใจเลยซึ่งอย่างนี้พวกสาย VI ชอบนะชอบเหมือนเขาจะรู้ว่ามันคาดกันได้เลยว่าเฮ้ยกำไรมันอยู่แถวนี้แหละก็มาเอาปันผลเอาอะไรแทนใช่ไหมครับนะอันนี้ถือว่าเป็นตัวกรอสมาร์จิ้นแบบในฝันเลยนะเออใช่คือความนิ่งๆนิ่งๆนะเออใช่แล้วหรือไซด์เวย์อัพใช่ครับไม่ค่อยไซด์เวย์อัพอย่างเงี้ยถ้ามันไซด์เวย์อัพแปลว่าไอ้โรงแรมของเก่าเริ่มคุ้มทุนแล้วถ้ามันเท่าเดิมเนี่ยแปลว่ามันคุ้มทุนแล้วก็แบบเสถียรไปหมดนะครับก็อันนี้มาจากของฟิโนเมนานะแล้วก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับฟรีอีกเอออ่ะคือเดี๋ยวนี้เราเป็นพวกไม่เน้นคาดการณ์แล้วยังไงฮะให้โบกคาดให้ดีฮะไม่ถ้ามันผิดแล้วก็โทษโบกดีฮะครับก็จะเห็นว่ามันถ้าไปดูค่าเฉลี่ยเลยเนี่ย coverage เลยเนี่ยนะครับน่าก็โดนหลอกอีกแล้วก็มีโบก PSC มันไม่ได้ให้ไว้มันไม่ให้ตัวเลข20มาครับมันก็เลยทำให้มัน error ไปครับผมถ้าตัดออกนะเฮ้ยมันก็โตประมาณเนี่ย8 7 10ก็มีอาจจะโตน้อยกว่ามิ้นท์ทีนิดหน่อยครับผมแต่ก็ยังถือว่ามีการเติบโตนะครับก็ถือว่าใช้ได้ครับ PE ก็ต่ำนะครับ20กว่าปันผลดีเวเดนเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก 1.7 ถึง 2ดีกว่าฝากแบงค์ใช่ครับแล้วก็มีโกลด์ด้วยนิดหน่อยๆนะครับแต่นี้เริ่มเสียงแตกแล้วฮะทำไมฮะดูใช่คอนเซนทัสเหมือนจะประมาณว่าข้างหลังก็ดูเปอร์เซ็นต์เชนก็ดูโอเคเนาะใช่ครับแต่พอมาบอกว่าถามว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อนิวเท่ามั้งเอาถือมั้ง
มีบายไหมเนี่ยไม่มีถือนี่คือจริงเขาให้ซื้อมานานแล้วใช่ไหมจริงๆถือเนี่ยมันคือขายไกลๆจริงเหรอคือก็ได้ผิดไปตลอดเลยเนี่ยคือถ้าซื้อก็คือก็ซื้อต้องบอกเขาบายแต่เขาจะไม่บอกว่าเซลไม่อยากบอกเซลมันดูน่าเกลียดไปใช่ดูไม่ให้เกียรติบริษัทเอางั้นทุกคนต้องเข้าใจใหม่นะว่าเราหลักเขาบอกโฮเนี่ยจริงๆแล้วคือเซนติเมนต์มันเปลี่ยนไม่ได้เชียร์ให้ซื้อถ้าซื้อก็บอกว่าซื้อใช่แต่ขายนี่เป็นคำหยาบหน่อยขายกลัวว่าเดี๋ยวบริษัทจะมาแบบเอ้ยมาบอกขายคุณฉันทำไมวะประเมินถูกหรือเปล่ารู้จริงหรือเปล่าบริษัทฉันมีโก้นนะรู้จริงหรือเปล่าบอกให้ขายเนี่ยใช่ไหมล่ะนั่นก็คือเป็นการเหมือนพูดแบบพูดแบบให้เกียรติแล้วกันแค่นี้แล้วกันก็คือระดับอาจจะซื้อก็ได้แหละแต่ว่าระดับของการซื้อความชอบมันก็จะน้อยกว่าแล้วตัวที่เป็น reduce นี่คืออะไรอันนี้คือขายอ๋อเดี๋ยวนี้ใช้คำนี้แล้วหรอ reduce แล้วฮะอ๋อเหรอเมื่อก่อนมันใช้เซลไม่ใช้แล้วนะอ๋อมันโหดไปไงเซลอ๋อมันโหดไปโอเคโอเคครับเอาperform marketก็คือดีกว่าตลาดดีกว่าตลาดนะครับแล้วยังไงฉันทำอะไรฉันจะทำอะไรล่ะมันไม่บอกให้ฉันซื้อล่ะใช่ไหมก็ซึ่งเทรดดิ้งบายนี่คือไงฮะให้ทยอยซื้อหรอเทรดดิ้งบายก็จริงๆจะต่ำกว่าบายนิดนึงแต่จริงๆต้องไปดูในบทวิเคราะห์ของบล็อกนั้นหน้าสุดท้ายเขาจะบอกระดับมาให้ว่าบายมีบอกเหรอมีบอกฮะอ่านเลยวันหลังต้องมาดูหน่อยละว่าระดับความแรงอันไหนมันอยู่ไหนมันแรงกันนะเขาจะมีหลักการของเขาว่าไอ้งบดีแต่อัพไซด์ไม่ถึง 20% ก็ลดระดับกันบ้างอ๋อแล้วแสดงจริงแล้วตัวที่รายย่อยจะต้องอ่านแล้วแบบโอเคเลยง่ายๆสั้นๆคือบายถ้าบายคือจบบายก็โอเคบายคือจบโอเคเข้าใจแต่นี้โหอะไรเนี่ยอันนี้อาจจะต้องไปตลอดเลยเนี่ยอาจจะต้องไปดูในไส้ในว่าไอ้คำว่านิวโตรคำว่าโฮเนี่ยมันคือระดับไหนนะครับแต่ละโบก็จะใช้คำที่ไม่ค่อยเหมือนกันโอเคนะครับเข้าใจได้เข้าใจได้ระมัดระวังหน่อยแต่ไม่ค่อยบอกเขาว่าเซลล์แล้วนะก็ให้รีดิวเข้าใจตรงกันโอเคนะครับต่อครับคือเซนเทลนะครับเมื่อกี้ก็ผ่านแล้วก็ถือว่าเป็นบริษัทที่ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับอีกตัวหนึ่งเอราวันนะครับเฮ้ยอันนี้สายโกรธชอบแล้วทำไมล่ะตรงผ้าพรมตรงเนี้ยแถวผ้าพรมเราเนี่ยแหละนะครับจริงๆรายได้หลักก็มาจากแถวผ้าพรมเนี่ยแหละนะครับยังไงฮะปีนี้ปิดซ่อมไปก็กำไรก็ดรอปลงไปนิดนึงนะครับแล้วก็ตอนนี้เอราวันความเฉียบของเขาก็คือเขาจะไม่เอา5ดาวอย่างเดียวกระจายทุกเซกเมนต์เริ่มแล้วเริ่มมาเอา4ดาว3ดาวบ้างนะอ่ะต่อครับมีหมดฮะคือถ้าแบรนด์ท็อปๆเลยก็มี5ดาวของเขานะครับแล้วก็รองลงมาเป็น Ibis อ๋อ Ibis ที่ของเอราวันเหรอของเขาด้วยเยอะมากเลยนะมันก็จะเป็นแบบระดับคุ้มค่าคุ้มค่าหน่อย3ดาว4ดาวใช่ประมาณนี้แล้วราคาก็ไม่ได้แพงไม่ได้แพงมากนะ 8 2,000 อะไรเงี้ยผมก็เห็น Ibis ที่ไปทุกมุมท่องเที่ยวเลยเหมือนกันใช่ครับโอเคนี่ของเขานะ Ibis ของเขาเหมือนกันนะครับครับแต่จะมีบางอันที่ใช่บางอันไม่ใช่อะไรเงี้ยก็แต่หลักๆก็เป็นของเขามีดาวกว่านั้นอีกดาวนี่ตัวไหนครับอันนี้ไปเจาะกลุ่มแบบไอ้พวกเซลล์ตามต่างจังหวัดชื่ออะไรครับโรงแรมนี้ Pop Inฮอปอินคือคืนละ500 ไม่มีอาหารเช้าโอเคเอาไว้นอนเอาไว้นอนอย่างเดียวใช่พกเซลล์ที่แบบว่าไปขายนู่นขายนี่ก็ไปพักเลยโอเคอ่ะบางทีเขาจะมีไปจับกับอย่างปตท.อะไรเงี้ยทั้งหมดเลยก็คือไอ้คุณต้องเข้าพักโรงแรมนี้นะอะไรเงี้ยก็มันก็500เองอาหารเช้าไม่มีเออแล้วก็ไอ้พวกบัดเจ็ตโฮเทลเนี่ยก็คือต้นทุนการบริหารถูกมากมีหน้าฟรอนต์แค่คน2คนก็พอละก็พอแล้วนะครับผมไม่ต้องมีสวิตช์ยกกระเป๋าเองไม่ต้องอาหารเช้าก็ไม่มีประหยัดง่ายเนาะง่ายเลยง่ายเลยคือบางทีเราไปเที่ยวบางทีก็สังเกตตัวเองนะโรงแรมเนี่ยอยู่แค่ตอนนอนใช่กลางวันก็ไปเที่ยวดูนู่นดูนี่อะไรเงี้ยใช่ทุกคนกลับมาก็หมดแรงหมดแรงนอนใช่เช้ามาก็บางคนไม่กินอาหารด้วยพวกก็เลยคิดว่าแล้วเราจะไปพักยังไงทำไมหรือว่าเราเวลาส่วนใหญ่เราอยู่ข้างนอกด้วยซ้ำไปนะครับเงินแล้วแต่คนประเมินนะเราจ่ายแต่ก็จริงนะก็จริงจ่ายแค่ค่าที่นอนดีกว่าไหมเลยใช่นะครับก็ถือว่าเขาแบบมาได้ครบนะครับแต่ว่าหลักๆเนี่ยนะครับก็ยังอยู่ที่ไทยอยู่นะครับตรงมุมกราฟมุมซ้ายบนซ้ายบนนี่นะครับมีพัทยามีภูเก็ตใช่ครับนะครับแต่ว่าก็หลักอยู่ที่กรุงเทพหมดแหละกรุงเทพหมดเลยนะครับพวกโรงแรม5ดาวครับทำรายได้ได้แบบ
ค่อนข้างสูงเพราะเธอนี่ก็คือไปต่างประเทศนะครับนะครับถามลูกค้าเป็นใครดูในมุมขวาบนนะก็ประเทศไทยคนหลักคนไทยเป็นหลักนี่แหละมีจีนด้วยจีนนี่ลองมาเลยนะครับอเมริกาก็มาสิงคโปร์ก็มีนะครับรัสเซียก็มาก็ยังอยู่นะครับที่อื่นๆก็ทัวร์ไทยไปครึ่งหนึ่งเลยใช่ครับนะครับต่อครับเพราะนั้นก็ถือว่าลูกค้าก็ค่อนข้างกระจายอยู่น่าจะรอดได้อยู่นะครับจีนได้มายังมีตัวอื่นรองรับอยู่นะครับอะไรประมาณนี้ครับโอเคอันนี้กำไรขั้นต้นนะฮะโอ้โหนี่ก็เบี่ยงไม่แพ้กันเบี่ยงเหมือนกันเออไม่แพ้กันอ่ะก็เอราวัณเนี่ยเขามีแผนขยายกิจการเนี่ยออกมาเป็น 7-8 ปีต้องเรียกว่าตอนนั้นมีแค่โรงแรม5ดาวเดียวแล้วก็แผนก็คือขยายโรงแรมขยายเสร็จพอโรงแรมเริ่มดีขายเข้ากองทุนเอาเงินก้อนมาขยายต่อเอราวัณเนี่ยเป็นหุ้นที่งบเน่ามา 7-8 ปีแล้วโอเคเพิ่งมางบดีตอนนี้ก็คือขยายโรงแรมในตามที่น้องลงโอเคนะครับก็เห็นตัวก๊อตมาจิ้นที่มันเพิ่มขึ้นมาปี2ปีติดแล้วครับปีนี้ดอกเพราะอะไรครับปิดโรงแรมไปปิดซ่อมปิดบำรุงตอนนี้ก็เปิดแล้วนะครับอ๋อน่าจะมาฟื้น6 ปี 6 2 คนก็เลยมองว่าให้มันน่าจะกลับมาได้ใช่แต่ราคารู้สึกตลาดไม่เชื่อแต่นี่ก็เลยคอมเมนต์บายเยอะไม่แพ้กันนะเขาเป็นบายเยอะนะนะครับครับเห็นว่าปีนี้นะครับแต่ละโบกมองโกรทไม่ค่อยเยอะนะครับก็เฉลี่ยแล้วลบ 13ปีหน้าลบ 22แล้วก็บวกฮะบวก22นะใช่ครับบวก22ครับปี20เนี่ยครับผมจัดกันมาเลยนะปี19เนี่ยเป็นปีที่ไม่ใช่ปีทองของเขาใช่ครับนะครับเพิ่งจะเริ่มเปิดเริ่มฟื้นใช่ครับไปเอาจริงปี20ใช่ครับแล้วเป็นไงครับก็ต้องซื้อตั้งแต่ปีนี้สิใช่แล้วนี่ไงเลยออกมาตั้งแต่เป็นบ้าใช่ครับมันช่างยอดเยี่ยมจริงนะครับอันนี้ถือว่าโกรทเยอะก็เยอะใช่ก็เยอะอันนี้ถ้าเทียบกัน3ตัวเนี่ยเอราวัณโกรทปี20นะเยอะสุดนะครับเยอะสุดถูกต้องแล้วก็ลองลงมารู้สึกจะเป็นมิ้นลองลงมาเป็นอันนี้ให้22เนาะใช่ของเซนเทลไม่เยอะเลยติดลบไปด้วยอ๋อมันเอา100ออกไปเอา100ออกไป100ออกไปก็จะได้ประมาณสัก10ประมาณสัก10นะครับเกือบ10ใช่ครับเกือบ10นะครับตัวอีกตัวนึงก็เอา100ออกไปก็น่าจะเกือบ10เหมือนกันประมาณ10เหมือนกันก็พอๆกันพอกันแต่ตัวสุดท้ายน่ะแต่ตัวสุดท้ายน่ะเยอะหน่อยครับแล้วแต่คนชอบเนาะแล้วคนชอบไปประเมินตรงนี้เอาครับแล้วก็ดูว่าโบรกเนี่ยให้อะไรให้อะไรตามเนี้ยง่ายสุดละเพราะเราไม่ได้พูดเองนี่เอาโบรกมาพูดถูกบางทีโบรกเนี่ยเขาให้เป้าณสิ้นปี19เราอยากได้ปี20ก็เอาเนี่ยกำไรที่เขา forecast อ่ะปี20มาเป็นตัวตั้งแล้วก็คูณ PE ที่เราต้องการอย่างอาจารย์บอกว่าเอ้ยเนี่ยครับนี่คือการ forecast ปี20ใช่ไหมใช่ครับว่ากำไรจะอยู่ที่ 0.25 ใช่ครับแล้วก็ไปดูว่าเอราวัณเนี่ยเทรดเฉลี่ย PE เท่าไหร่ใช่ครับสุด PE อยู่ที่20เท่าเขามีมาเอาให้ด้วยนี่ให้อีกก็เอาไอ้นี่แหละใช่ครับไปคูณในตัวนี้คูณเลยก็จะเป็น target price ของปีต่อไปของปีต่อไปคือบล็อกเวลาเขาคำนวณกันจะให้เป้าแบบณสิ้นปีนี้แล้วอีกปีหนึ่งนี้เดี๋ยวรอให้ถึงก่อนค่อยค่อยค่อยปรับเป้านะครับเข้าใจโอเคโอเคหมดละก็ประมาณนี้นี่คือการประเมินงบของตัวโรงแรมหลักๆก็คือก็โรงแรมก็ต้องดูเรื่องอะไรบ้างนะก็ต้องดูเรื่องของนิเซนดูตัวที่เป็นนี่เอาเอเอาอีกเดิมนะครับง่ายๆดูแค่ตัวนี้พอแล้วก็พยายามไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับว่ากลุ่มของโรงแรมอย่างนี้แต่ละตัวเนี่ยมันมีเขาเรียกอะไรนะคาแรคเตอร์อะไรคาแรคเตอร์ยังไงแล้วก็ปีไหนมันน่าจะมาครับซึ่งไอ้เรื่องของปีไหนน่าจะมาเนี่ยเอาจริงพวกเราประเมินค่อนข้างยากอาจารย์พักก็เลยบอกงั้นก็ไปดูคอนเซนซัสเลยว่าคอนเซนซัสเนี่ยประเมินว่าพวกกลุ่มเนี่ยปีไหนใครจะมาซึ่งมันมีหุ้นแค่3ตัวนั่นแหละใช่ครับแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าประหลาดอย่างนึงกลุ่มโรงแรมเนี่ยมันจะสลับตัวกันเล่นปีนี้เล่นตัวนี้เดี๋ยวปีหน้าเล่นตัวนึงประมาณนั้นต้องระมัดระวังนี้แล้วกันนะดูคาแรคเตอร์ของมันแล้วกันมันจะเวียนรู้จักมันเป็นอย่างนี้เนาะโอเคได้เลยแล้วตัวสุดท้ายที่สำคัญที่สุดคือตัวนักท่องเที่ยวหน้าแรกสุดเลยสุดท้ายก่อนจะไปดูเรื่องอื่นอ่ะก่อนที่3ปาร์ตี้จะมาแข่งกันอ่ะกรุณาดูก่อนว่าคนนอกอ่ะมาไหมครับคือถ้าคนนอกไม่มาเนี่ยแข่งกันยังไงก็ลำบากครับแข่งกันก็ลำบากนะครับงั้นเงื่อนไขแรกก็คือดูก่อนว่านักท่องเที่ยวเนี่ยมาบ้านเราจริงหรือเปล่านะครับโอเคเยี่ยมมากเลยครับอาจารย์พัฒน์ครับวันนี้ก็เซสชันนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ